นอข่าวโดยสำนักข่าว INN16 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาตินายกรัฐมนตรีโต้กลับอนุดิษฐ์ยันใช้งบ 64 ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติที่รัฐบาลก็ห่วงใยไม่ต่างกับฝ่ายค้านขอโทษผู้เสียงดังไม่ว่าตั้งฉายาให้ไปติดตามประเด็นนี้นะคะกับคุณพัชรินทร์ รัตนชัยรายงานค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอภิปรายตอบโต้กลับไปยังนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาคอนทัพสสกรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยว่าภาพรวมธุรกิจทางสภาพัฒน์ก็นำไปรวบรวมในส่วนของร่างงบประมาณประจำปี 2564 แต่ไม่ลืมที่จะมีงบประมาณบางส่วนค้างอยู่ในช่วงไตรมาสสุดท้ายก็ยังคงอยู่และงบประมาณในเงินกู้ 1 ล้านล้านบาทก็นำไปช่วยเหลือเยียวยาในก้อนแรกส่วนงบประมาณการฟื้นฟู 4 แสนล้านบาทจะเข้ามาในเดือนกรกฎาคมนี้พร้อมยืนยันร่างพรบงบประมาณปี 2564 จัดสรรทุกอย่างตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติรัฐบาลมีความห่วงใยไม่แตกต่างจากฝ่ายค้านและตนก็เคยเป็นทหารท่านก็เคยเป็นทหารเช่นกันตนก็มีสไตล์การพูดที่แตกต่างจากท่านจะให้พูดแบบท่านคงไม่ได้ทั้งนี้ให้กลับไปคิดว่างบประมาณปี 2563 มีอะไรบ้างทั้งงบเงินกู้เยียวยาหรือฟื้นฟูเพื่อให้ดำรงอยู่ได้โดยเฉพาะภาคธุรกิจ SME ขนาดกลางและขนาดย่อมรัฐบาลก็ดูแลในเรื่องภาษีเช่นกันแต่สิ่งที่พูดเกี่ยวกับรายได้ที่ลดลงมาซึ่งต้องมองว่าวันข้างหน้าจะหารายได้อย่างไรและรัฐบาลเองก็พยายามที่จะหารายได้เข้าประเทศขณะเดียวกันพลเอกประยุทธ์ยังกล่าวขอโทษในที่ประชุมสภาสาเหตุการพูดเสียงดังด้วยว่าตนเป็นคนพูดเสียงดังพูดดังก็เวียนหัวขอโทษครับคุณผู้หญิงเรียนท่านประธานนะครับขอโทษที่ผมเสียงดังจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวทิ้งท้ายว่าฉายาที่ท่านตั้งให้ตนเองไม่ว่าและไม่อยากไปตั้งฉายาให้ใครหากใครจะตั้งก็เรื่องของเขาพัชรินทร์ รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากรัฐสภาค่ะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยศิระเจนจคะสสเขต9กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐไม่สิ้นสุดสมาชิกภาพความเป็นสสค่ะศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาพิจารณากรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายศิระเจนจาคะสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 วงเล็บ 7 ประกอบมาตรา 185 วงเล็บ 1 หรือไม่กรณีคดีถูกร้องใช้ตำแหน่งหน้าที่แทรกแซงข้าราชการประจำระหว่างลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติโดยเสียงข้างมาก7-1 วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 วงเล็บ 7 ประกอบมาตรา 185 วงเล็บ 1 ค่ะตอนที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องปมภริยาร้อยเอกธรรมนัสถือหุ้นตลาดคลองเตยชี้ไม่มีลักษณะทำสัญญาผูกขาดค่ะศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาพิจารณากรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 วงเล็บ 7 ประกอบมาตรา 184 วรรค 1 วงเล็บ 2 และวรรค 3 หรือไม่ทั้งนี้ผลการพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่าแม้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 54 คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1/10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 วงเล็บ 7 ประกอบมาตรา 184 วรรค 1 วงเล็บ 2 และวรรค 3 และผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ตามแต่การที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐ ฐธรรมนูญมาตรา82วรรคหนึ่งหรือไม่นั้นนอกจากพิจารณากระบวนการส่งคำร้องแล้วยังต้องพิจารณาเนื้อหาของคำร้องว่ามีมูลกรณีตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ด้วยเนื่องจากรัฐธรรมนูญมิได้กำหนดมาตราการตรวจสอบมูลกรณีตามคำร้องก่อนส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรคหนึ่งเนื่องจากมีกระบวนการกลั่นกรองมูลกรณีตามคำร้องโดยความเห็นชอบของสภาแห่งนั้นทำให้ศาลรัฐธรรมนูญจำเป็นต้องพิจารณามูลกรณีก่อนที่จะมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกร้องศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่าการที่ภรรยาของผู้ถูกร้องถือหุ้นในบริษัทตลาดคลองเตย251จำกัดและบริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่กับการท่าเรือแห่งประเทศไทยตามที่กล่าวอ้างในคำร้องไม่มีลักษณะเป็นการเข้าทำสัญญาอันเป็นการผูกขาดตัดตอนตามรัฐธรรมนูญมาตรา184วรรค1วงเล็บ2และวรรค3มูลกรณีไม่ต้องด้วยเหตุผลตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ7ที่ผู้ร้องจะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ได้จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยค่ะจบการเสนอข่าว 16:06 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN